กลับมาที่ความเป็นจริงของชีวิตให้การเมืองนี่เป็นความเป็นจริงอ่ะก็มันเป็นความเป็นจริงของชีวิตไงเราต้องรู้เราไม่อยากรู้เราก็ต้องรู้อ่ะเราไม่อยากเห็นเราก็ต้องเห็นฮะความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยชีวิตของนักการเมืองเขาไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเราเราก็ชอบอยากรู้อยากเห็นไงโอเคโอเคอยากรู้อยากเห็นนะเราก็ชอบอยากรู้อยากเห็นไงเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandหยุดการพาดหัวข่าวการเมืองมาสักพักใหญ่ๆแล้วเมื่อวานคนก็ทักท้วงนะไม่แตะการเมืองใหญ่เลยวันนี้ไม่ไหววันนี้ขอกลับมาพาดหัวข่าวการเมืองสักนิดนึงนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะแบบผิดกับจริตที่เคยปฏิบัติที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงสัปดาห์นี้มี3ข่าวใหญ่ทางการเมืองทางการเมืองย้ำนะ1กลุ่ม3มิตรจะทิ้งพลังประชารัฐจะกลับเพื่อไทยจะกลับเพื่อไทยจะกลับไปที่พรรคเก่าข่าวที่2เสเฮงสุชาติชมกลิ่นจะไปด้วยบ้านหลังที่2แห่งชลบุรีแห่งภาคตะวันออกจะย้ายกลับไปที่พรรคเก่าจะกลับไปที่พรรคเพื่อไทยเช่นกันข่าวชิ้นที่3เสียยักษ์ในแวดวงเขาเรียกเสียยักษ์เต็มๆก็คือวิรัตรัตนเศษนครราชจะทิ้งพลังประชารัฐจะกลับไปซบเนวินเหมือนเดิมภูมิใจไทยจริงหรือไม่ตั้งข้อสังเกตมาได้ไงในสามข่าวนี้ข้อสังเกตข้อแรกนะในสามข่าวนี้เมื่อชูดกันออกไปแล้วเนี่ยใครได้และใครเสียตั้งตรงนี้ก่อนได้และใครใครได้อะไรจากข่าวนี้หรือใครเสียประโยชน์อะไรจากข่าวนี้เพราะคำตอบที่ได้รับนั้นมันจะรู้ว่าข่าวมาจากไหนช่วยให้เราต่อจิ๊กซอสถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองไม่ได้สู้กับใครสู้กันเองนั่นแหละก็ลบกันเองให้จบก่อนนะจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปลบกันเองข้อสังเกตประการที่2จาก3ข่าวนี้คุณแมวสาวสังเกตไหมว่าข่าวเสเฮงข่าวเสียยักษ์วิรัตรัตนเศษนครราชเป็นข่าววันเดียวแล้วหลุดจากหน้าหนึ่งไปเลยเป็นข่าววันเดียวนะแล้วหลุดจากหน้าหนึ่งไปเลยก็เขามาปฏิเสธเสียงแข็งแล้วไงแล้วมันก็จบไปเลยประเด็นไม่ใช่อยู่ที่การปฏิเสธมันต้องปฏิเสธก็ปฏิเสธแล้วจริงก็ใครจะมาบอกว่าจริงมันต้องปฏิเสธมันต้องปฏิเสธแต่ข่าวก็เงียบไปเงยพอออกมาพูดแล้วมันทำไมจบล่ะคนอื่นพูดทำไมไม่จบเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นข่าวแค่วันเดียวจากนั้นก็หลุดจากหน้าหนึ่งไปเลยแต่คำถามก็คือทำไมข่าวสามมิตรแรงสุดกระทั่งถึงเช้าวันนี้ก็ยังกระเพื่อมต้องใช้คำว่ากระเพื่อมต่อเนื่องแล้วก็ยังถูกจับขึ้นหน้าหนึ่งแน่นอนประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกตนะเจาะลึกทั่วไทยถูกถามเยอะเหลือเกินถูกถามมา 2-3 วันแล้วเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มองข่าว3มิตรอย่างไรผมอยากให้แยกเป็น2ระดับผมอยากให้แยกเป็น2ระดับ2ระดับแต่ก่อนที่จะวิเคราะห์นะแต่ก่อนที่จะวิเคราะห์นะเอากันอย่างนี้ไล่เรียงลีลาภาษากายกระบวนท่าภาษาการเมืองของแต่ละคนบุคคลทางการเมืองแต่ละคนเฮียก่อนดีกว่าเริ่มจากลุงตู่ไหมเริ่มจากลุงตู่ไหมไปกันไม่ใช่ลุงป้อมสิต้องไปลุงป้อมใช่ไหมไปกันที่ลุงป้อมก่อนตอนนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวจ้องอยู่แล้วยังไงต้องถามขอถามเถอะคำถามนี้ว่ามันยังไงกันแน่ก็คำถามแรกเลยถามกันซื่อๆถามกันซื่อๆถามกันสั้นๆถามลุงป้อมว่ามีข่าวสามมิตรเขาจะกลับไปอยู่พรรคเก่าพรรคเพื่อไทยว่าอย่างไรเชิญค่ะแล้วกระแสที่บอกว่าสามมิตรจะไปย้ายพรรคกลับไปไหลไปเพื่อไทยสามมิตรดูตอนนี้ยังดูไม่มีทีท่าหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะก็ไปถามสามมิตรดูสามมิตรบอกว่าไม่ไปค่ะไม่ไปท่านขาแต่การมีข่าวลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นการบีบท่านกับบีบท่านธรรมนัสอะค่ะเป็นการบีบหรือเปล่าคะอย่างนี้บีบอะไรนะบีบว่าเขาถ้าแบบว่าไม่เขามามีบทบาทเขาก็จะออกจากพรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอ๋อไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่แต่ได้คุยกับกลุ่มสามมิตรไหมคะว่าทำไมข่าวแบบนี้ถึงออกมาอย่างเงี้ยก็ต้องไปถามเขาไปถามผมจะไปรู้ได้ไงล่ะมันเป็นการมันคือมีเขามีการมองว่าเป็นการงัดข้อกันระหว่างลุงตู่กับลุงป้อมหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีคำตอบที่1ไปถามสามมิตรดูคำตอบที่2ไปถามสามมิตรดูคำตอบที่3ไม่ไปก็ไม่ไปคำตอบที่4ไม่มีอะไรหรอกคำตอบที่5ไปถามเขาถามผมไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้
และคำตอบสุดท้ายไม่มีก็คือไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องงัดข้อท่านนายกโอเคจบปะ